มาแล้วสองหน่อข้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชาวเลกับผมจะชายกรุ๊ปนะครับวันนี้ก็ระหว่างที่รอเหยื่อมาส่งตอนนี้กรุ๊ปก็ไม่มีเหยื่อไปดักปูนะครับตอนนี้ไม่มีเหยื่อไปดักปูเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงแล้วนี่คือไม่ได้ดักปูประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะแล้วก็นั่งคิดอยู่แล้วก็เพิ่งสังเกตนะครับโคตรหอมเลยเหมือนอาหารกุ้งอ่ะอันนี้คืออาหารหมา นะวันนี้เราจะไปลองกับอาหารหมากันว่าอาหารหมาเนี่ยปูกินไหมเพราะว่าคือคนก็กินได้กูก็เคยกินนะคือมันกินได้เว้ยคือมันเป็นปลาเป็นอะไรสักอย่างเนี่ย แต่ก็คือแบบรสชาติเคี้ยวมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไออาหารหมาเนี่ยปูจะเข้าไหมนะฮะไปใช้หอกเลยดีกว่าเนี่ยครับอันนี้คืออาหารหมาจริงๆนะให้ดูกันอีกทีหนึ่งเม็ดเล็กมากแต่ว่าเดี๋ยวกูจะใช้อวนฟ้านะครับหรือว่าภาวะแถวบ้านกูเรียกภาวะนะห่อมันนะเพราะว่าไอ้อวนเนี้ยมันห่อไม่ได้เพราะบางอันมันมีช่องขาดเห็นไหมไอ้เคียกล้องโคตรดีเลยเนี่ยมันมีช่องขาดพอขาดไปปั๊บเอานี้ไปใส่มันก็หลุดอันนี้เอาไว้ห่อเหยื่อปกติเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าฟ้านะครับอันผ้าฟ้าห่อกันแล้วก็มัดเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มหัดกันดีกว่าอันนี้เราก็จะตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นิดเดียวพอละประมาณนี้เดี๋ยวหมาไม่มีกินครับซื้อมาให้หมากระสอบนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะกระสอบหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะ 1,500 ประมาณ 1,500 มัน20กิโลอ่ะ20โลหรือเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว แต่งนิดหน่อยเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ห่อเท่ากับรอบนะครับเราห่อแค่นี้พอเปลืองครับขอโทษนะที่เห็นเท้าปิดหน่อยตอนนี้หมาก็ไม่อยู่นะครับขโมยหมาอันนี้ก็ห่อไปเรื่อยๆประมาณนี้ห้ามทิ้งไม่ได้เปลืองห่อเป็นห่อหมกเลยแต่กุ๊บเกรงว่าปูแม่งจะหนีบไอ้นี่ขาเกี้ยงนะดิตอนแรกว่าจะห่อ2ชั้นแล้วขี้เกียจครับมันเปลืองอันนี้โคตรใหญ่เลยประมาณนี้ห่อปั้นๆที่กูใช้อีกอย่างนึงที่กูใช้ผ้าฟ้าห่อนะครับเพราะว่าไอ้อาหารหมาเนี่ยเดี๋ยวเวลาไปแช่น้ำมันก็พองอ่ะกูเกรงว่าปลามันจะกินเกลี้ยงอ่ะดิไม่เป็นไรลุ้นเนาะขำๆไหนๆก็ไม่มีเหยื่ออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าได้มามันก็ถือว่าโบนัสตอนแรกว่าจะเอาอาหารกุ้งไปด้วยนะครับแต่ว่าอาหารกุ้งหมดพอดีโอเคยาวๆไปThank you.
ับเราก็เอาแค่นี้พอดีกว่าเดี๋ยวหมาไม่มีกินนะครับเอาแค่ลองให้รู้ว่ามันจะกินหรือไม่กินนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอรู้แล้วนะกี่อันเนี่ย2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 12 14 16 28อัน28อันเดี๋ยวเราจะไปลองเหยื่อนี้กันก็โอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้กูมาลองอะไรพี่เลนแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะว่าอยากให้ลองอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กูด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปกันตอนนี้ก็รอให้น้ำมันขึ้นให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็เราไปวางแล้วเราจะไปเก็บอีกทีก็คือพรุ่งนี้นะฮะให้น้ำมันลงแล้วขึ้นอีกรอบหนึ่งตามสเต็ปก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมยังไงกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยเจอกันที่ทะเลครับโอเคครับก็ได้เลิกได้ยามแล้วตอนนี้น้ำก็อย่างที่บอกจะลอยมันสูงที่สุดแล้วตอนนี้มันกำลังจะลงนะครับแล้วก็แดดดีมากทุกอย่างอาจจะเพอร์เฟกต์แล้วนะครับแต่ว่ามันพลาดตรงที่ว่ากุ๊บมาวางตอนที่น้ำขึ้นนั่นแหละคือจริงๆมันมาวางตอนที่น้ำเริ่มขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตีสี่อ่ะถ้าเกิดมาทันตีสี่ก็คงไม่ได้อะไรนะฮะก็อย่างที่กูบอกว่าตอนแรกกูมา28อันถูกไหมตอนนี้คือกูมาเต็มลำเรือเลยเอามาให้พอดีกับรอบจะได้ไม่เสียเที่ยวให้มันรู้ๆไปเลยว่าไออาหารหมาเนี่ยอาหารหมาเนี่ยปูมันจะกินไหมแล้วจากปกติที่กูวางแบบว่า10เมตร20เมตรลูกนึงเนี่ยวันนี้กูจะวางให้ทั่วป่านะครับวางห่างจากเดิมประมาณ3เท่าประมาณสัก60เมตร50เมตรลูกนึงนะฮะจะวางให้ได้ทั่วเลยเราจะได้รู้เป็นเอกฉันท์เลยว่ามันกินหรือไม่กินเดี๋ยวกูจะวางตรงนี้ก่อนเลยประเดิมลูกหนึ่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปวางข้างนอกอันนี้ทาสีทุ่นใหม่อันแรกกูใช้วิธีหนีบแล้วกันเพราะว่ามันเสียบไม่ได้ลูกแรกนะแม่ฮะเอาอาหารไปให้หมากินมามามาเร็วมาไม่ใกล้เร็วมาเร็วมาลายเหมียวแม่แมวกินอีกแล้วแมวก็กินโอ้โหตอนนี้แมวแย่งกินแล้วมาหามาเร็วนี่เร็วมาหามาอุ้ยแมวขู่หมาอุ้ยไหนอะอะเราแบ่งเราต่อดีกว่าเราจะมองมาเห็นข้างล่างว่ามันมีอะไรบ้างอะเราวางได้ไหมอะไรเงี้ยเราต้องเนี่ยลากไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันไปชนปั๊บแสดงว่าโอเคถึงที่วางแล้ว
เอางี้ดีกว่าขำๆเพื่อนๆคิดว่าอาหารหมาเนี่ยมันจะได้ปูไหมเออถ้าเกิดได้ได้กี่ตัวเออเอางี้ดีกว่าคือไม่ต้องมีปูแม่งโง่ๆว่าไงที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอาหารมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมแม่งโง่ๆแบบเดินเข้าผิดทางเออเอาดิลองดิลองดูสับตะไคร้คุ้มหน่อยเหอะนะกดไลค์ด้วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็อยากจะพูดมานานแล้วนะครับว่าต้องขอบคุณ FCเป็นกำลังใจให้นะฮะก็ชอบมากที่ว่าเข้าใจเข้าใจชาวเลแบบนี้ที่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือของทะเลเนาะมันไปบังคับไม่ได้อะคือจริงๆกูจะเอาปูที่กูเลี้ยงอะเอามาใส่รอบแล้วก็ถ่ายทุกคนดูมันก็ได้มันก็เฟซขึ้นมาได้แต่ว่าเพื่ออะไรมันก็ทำได้แค่ไม่กี่ครั้งอ่ะแล้วคนก็เลิกดูกันเออก็เอาให้มันเรียวๆดีกว่าต้องขอบคุณมากนะครับก็โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีก็คือตอนที่มาเก็บรอบไปไปดีกว่าไปวันนี้ก็อย่างที่ เรามาวางรอบเมื่อวานนะครับว่าเอาอาหารหมามาวางแล้วมันจะกินไหมตอนนี้กูมั่นใจมากว่ามันไม่กินหรือว่ากินก็คือกินน้อยมากไม่ได้แบบกินเยอะเหมือนยังกับเหยื่อปกติเห็นตะกร้าไหมนู่นน่ะกูไม่เอาตะกร้าไปหรอกไปเปล่าๆเลยเพียวๆเลยเพราะมั่นใจว่ามันน้อยมากแต่ว่าตรงที่วางที่เรือเนี่ยยังไม่ต้องเก็บเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไกลๆก่อนแล้วเพื่อนๆว่าไงเออมันจะมีไหมมาลุ้นกันขอให้ได้เถอะเล่นของขอให้ได้ขอให้โดนลูกแรกเงียบแล้วเหยื่อก็ห้องน้ำเรียบร้อยนะครับห้องน้ำเกลี้ยงเลยเนี่ยคือเห็นป่ะเอาไปให้อาหารปลาได้เลยเนี่ยเนี่ยดูดิวันนี้จะฟาวชัวร์ใช่ไหมว่ามีต้องมี5ตัวอ่ะวันเนี้ยใหญ่นะต้องได้5ตัวไม่มีเลยฟาวชัวร์ใช่ไหมวันนี้ยังไม่ได้สักตัวเลย สนุกสนานอะคลิปเนี้ยอ้าว
ไปท้ายนี่ฮะหลงมากนะครับเมื่อกี้กระดูกหลงเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มากินเยอะแล้วมั้งรู้ชะตากรรมตัวเองครับเนี่ยไม่มีแน่ๆวันนี้ก็ภาพว่ามาพายเรือเล่นนะไม่น่าใส่เยอะเลยเอามา28อันตั้งแต่แรกก็จบแล้วแล้วก็สมมุติว่าได้อ่ะไม่น่าใส่น้อยเลยถ้าจะมาเต็มลำเรือปกติของชีวิตมนุษย์มันจะไม่มีอันไหนหลงมาเลยวะหลงมาสักหน่อยสิมาแล้วเฮ้ยสองหน่อแสดงแสดงเอาแล้ววะสองหน่อน่าจะพาดเข้ามาเนี่ยแหละอันนี้ก็แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวกูจะลงรอบเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็เราจะเปลี่ยนเทคนิคการวางกูจะเอารอบลงสักประมาณ80ลูกนะครับแล้วก็ครึ่งนึงเป็นเหยื่อชาเลนจ์อีกครึ่งนึงเป็นเหยื่อปกติจะวางสลับกันไปเรื่อยกันเหนียวบางทีเราจะได้รู้ว่าเออมันมีแต่มันไม่เข้าแต่มันไม่เข้าเหยื่อจริงอะไรเงี้ยตัวอย่างคือมันเสียเที่ยวมันคิดว่าที่นี่คงเป็นบ้านมันหนึ่งตัวไอ้หอยอ่ะมันคือหอยเสะไม่ใช่มันคือปูเสฉวนเว้ยแต่ว่ามันอยู่ในเปลือกหอยแต่ว่ามันมีสปีชีส์เป็นปูนะครับปูเสฉวนอันนี้เป็นหอยแม่บอกว่าหอยเนี่ยมันหายากอ่ะหอยอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ว่าอันนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะเราจะเก็บสะสมไว้มันเป็นเหยื่ออะไรบางอย่างที่ดีมากแต่ว่ายังไม่บอกเดี๋ยวไว้รอชมเอาเอาอีกแล้วมาตัวนึงแล้วอุ๊ยอุ๊ยหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจ้าอุ๊ยอันนี้เอาไว้มันคงไม่ได้มากินเหยื่อหรอกแต่ว่ามันคิดว่าเออไอเนี่ยมันเป็นที่อาศัยที่หลบอาศัยอะไรเงี้ยประมาณนั้นสามลูกสุดท้ายต้องลุ้นไหมสนุกสนานบันเทิงสำเริงใจ
รูปท้ายก็คงไม่ต้องลุ้นนะแล้วใครอยากให้เอาอะไรมาดักปูอีกจัดมาคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวจะลองให้รูปท้ายไม่ต้องสืบก็เดี๋ยวรอติดตามชมว่าเทปหน้ากูจะเอาอะไรมาดักปูอีกรับรองว่ามันแน่หนึ่งเดียวในไทยโอเคก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กูด้วยนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้า